ครับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการห้องเรียนติวเข้มยูอีซี่พาสแม่เจอหน้าครูทอมแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นวิชาภาษาไทยครับน้องๆครับเอามาครับเรียกเข้ามาเรียกเข้ามานะครับเพื่อนใครยังไม่มาก็ตามกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ครับนี่วันนี้เนี่ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนี่ที่เราจะได้ดื่มด่ำความงามของวรรณคดีไทยโอ้โหน้องๆครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ได้สอนไปเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกลอนคือถ้าพูดถึงบทร้อยกลองใช่ไหมครับเรามารีแคปกันหน่อยนี่ต้องใช้คำว่ารีแคปด้วยนะครับทันสมัยนะครับคือบทร้อยกลองเนี่ยนะครับก็จะมีโครงฉันกับกลอนไร่ถ้าไร่กับโครงมาสลับกันแบบนี้เราเรียกว่าลิลิตนี่อย่างเรื่องลิลิตพะลอครับน้องๆครับโอ้โหพูดถึงลิลิตพะลอนะครับวรรณคดีอมตะเรื่องชื่อนะครับเอามาทำเป็นหนังเอามาทำเป็นละครก็ตั้งหลายครั้งนะครับมีเป็นเวอร์ชั่นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยฉบับร้อยกรองร้อยแก้วโอ้โหเป็นเรื่องความรักที่แบบแสนจะขื่นขมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีความงามทางภาษาไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่ว่าความงามที่ปรากฏจากในเรื่องลิลิตพะลอเนี่ยนะครับอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องลิลิตพะลอเนี่ยนะครับมีโครงต้นแบบโอ้โหเป็นโครงต้นแบบเป็นโครงแม่แบบครับนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะเรียนแต่งโครงสี่สุภาพเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเคยได้ยินบทนี้จากเรื่องลิลิตพะลอแม่บทไหนตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มอ๋อแล้วนะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องโครงสี่สุภาพเนี่ยนะครับยังไงซะบทนี้ก็ต้องมาแน่ๆนะครับอ่ะน้องๆครับวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับรถวรรณคดีไทยทั้ง4รถเสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทังสารปังคพิสัยสี่รถนี้ได้เรียนกันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะละเอียดละเอียดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาเรียนกันก่อนดีกว่าครับว่าโครงสี่สุภาพถ้าเราจะแต่งโครงสี่สุภาพให้ไพเราะถูกต้องตามฉันทะลักษณ์ต้องแต่งยังไงพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับน้องๆนี่โอ้โหพูดถึงบทร้อยกรองนะครับแต่ละบทนี่เนาะก็จะมีฉันทะลักษณ์แต่ละรูปแบบก็จะมีฉันทะลักษณ์โครงแบบนึงกลอนแบบนึงฉันแบบนึงกาแบบนึงสารพัดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ครับเราดูโครงสี่สุภาพครับนี่ปั๊บวงกลมใส่ไปเลยห้าวงใส่ไปก่อนนะครับนี่วงเล็บเนี่ยนะครับถ้าวงเล็บแปลว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นี่5ไปมี2นะครับ5นี่นะครับอย่าลืมวงเล็บแปลว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับปั๊บ5ปั๊บ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 นี่นะครับน้องๆโอ้โหดูจากตรงนี้นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า1วงกลมก็คือ1คำนะครับย้ำอีกทีว่าคำว่าคำเวลาเราแต่งบทร้อยกรองเนี่ยนะครับจะความหมายไม่เหมือนกับเวลาเราพูดถึงคำตอนเรียนเรื่องหลักภาษานะครับอย่างหลักภาษาเนี่ยคำบางคำอาจจะมี3พยางค์4พยางค์5พยางค์อันนั้นเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการแต่งกลอนแต่งโครงนะครับ1คำก็คือ1พยางค์นะ1คำคือ1พยางค์นะครับเราจะเรียกกันแบบนี้ยกเว้นบางคำนะครับที่จะรวบกันได้อย่างเช่นคำว่าสลิดคำว่าฉลาดอย่างตรงนี้ครับน้องๆอย่างที่ยกตัวอย่างสมมุติคำว่าฉลาดเนี่ยนะครับ2พยางค์ใช่มั้ยครับเวลาเอามาแต่งกลอนแต่งโครงเนี่ยอาจจะเป็น2คำก็ได้ฉะกับลาดแยกกันก็ได้หรือจะรวบอยู่เป็นคำเดียวกันก็ได้นะครับแล้วแต่ความไพเราะของแต่ละบทด้วยเราก็ต้องสังเกตดูดีครับว่าแต่ละบทเนี่ยเวลาออกเสียงแล้วจะไพเราะมากน้อยแค่ไหนอ่ะตอนนี้นะครับน้องๆนี่คือโครง4สุภาพนะครับนี่น้องๆ น้องๆลองดูก่อนลองดูก่อนจุดเด่นของโครง4สุภาพครับคือจะต้องมีเรื่องของเอกโทเฮ้ยอะไรคือเอกโทน้องๆเคยได้ยินใช่ไหมครับเอก7โท4เอก7โท4เฮ้ยอะไรคือเอก7โท4เอกคือไม้เอกโทคือไม้โทเวลาเราเรียนหลักภาษานะครับเวลาตอนที่เราเรียนเรื่องเสียงในภาษาใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องเสียงวรรณยุกต์เอกเสียงวรรณยุกต์โทนะครับเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาไล่ไปบลาบลาบลาแต่เวลาแต่งโครงนะครับน้องๆเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์นะครับ
เอารูปเป็นหลักครับดูรูปเป็นหลักเอก7โทร10แล้วรูปไม่เอกนะครับรูปไม่โทรรูปไม่เอกมี7ตำแหน่งบังคับครับแล้วรูปไม่โทรมี4เอก7โทร4อยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยปั๊บนะครับใส่แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับตอนนี้นะครับเอก2โทร2แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ปั๊บปั๊บนี่ดูสิครับครบไหมครับเอก1 2 3 4 5 6 7แล้วโทรครับ1 2 3 4ครับเอก7โทร4แบบนี้ครับน้องๆนั่นแปลว่าตำแหน่งคำที่เป็นไม้เอกนะครับตำแหน่งคำไม้เอกเนี่ยนะครับคือตรงนี้1 2 3 4ตรงนี้ตำแหน่งคำไม่โทรปั๊บ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 มี4ตำแหน่งตรงนี้นะครับแค่นี้ย้ำนะครับเอก7โทร4ตามนี้เอก7โทร4ตามนี้นะครับน้องโอเคนะโอเคนะนี่แหละครับน้องสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องคิดคือเราก็ต้องคิดว่าเฮ้เราจะหาคำไม่เอกเราจะหาคำไม่โทเนี่ยมาใส่ตรงไหนได้บ้างดีนะครับนะไม่ใช่มาใส่ตรงไหนสิเอาคำไหนบ้างมาใส่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่งกลอนไม่ได้มีแค่นี้นึกภาพตอนแต่งกลอน8ยังมีสัมผัสใช่ไหมครับมีสัมผัสระหว่างวรรคอ้าวโครง4สุภาพก็ต้องมีสัมผัสระหว่างวรรคเหมือนกันครับน้องๆมาดูซิตรงไหนบ้างนี่ตรงนี้สมมุติถ้าเราเทียบกับบทเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลเอ้ยจระไอไอนี่แล้วไปตรงไหนปั๊บ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 นี่มาตรงนี้ครับน้องก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้นี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองเฮ้ยเฮ้ยไปตรงไหนไปไหนไปไหนไปนี่ปั๊บนี่แบบนี้ครับน้องๆแค่นี้ครับขอเพียงมีสัมผัสอยู่ตรงนี้แค่นี้เสร็จเลยน้องๆอีกอย่างนึงเอาจริงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็เห็นคนรุ่นใหม่หลายคนนะฮะแต่งโครง4สุภาพเหมือนกันชอบเล่นแต่งโครงโพสต์ลงไปตามโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter แต่จุดหนึ่งที่หลายคนนะครับชอบเว้นวรรคผิดน้องๆดูตรงนี้เนี่ยนี่นะครับคือน้องดูนะครับไอ้อย่างตรงนี้ข้างบนนะที่เป็นวงเล็บอะแปลว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ซึ่งเวลาเขียนอะต้องเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคคือหมายถึงว่า2ก้อนข้างหน้ากับ2ก้อนข้างหลังเนี่ยเว้นวรรค2ก้อนตรงนี้กับ2ก้อนข้างหลังเนี่ยต้องเว้นวรรคแต่4ก้อนซ้ายท้ายสุดเนี่ยนะครับไม่ต้องเว้นวรรค4ก้อนท้ายสุดเขียนติดกันไปเลยเขียนติดกันไปเลยตรง4ก้อนท้ายสุดโอเคมั้ยครับน้องเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเธอพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่ออ้ามาคอมแบบเฮ้ยทำไมท่องเร็วแบบนี้ไม่ทันอ่ะดูนะครับดูนะครับดูนะเสียงนี่เสียงลือนะเสียงลือหมายถึงเสียงที่ลือกันทั่วไปนะครับไม่ใช่เสียงตะลือตกบ้านนะครับบางคนอย่าคิดแบบนั้นนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่อันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่นี่สองพี่คิดเองอ้านะสองพี่คิดเองอ้าแค่นี้พอนะครับไม่ต้องสองพี่คิดเองอ้าไม่ต้องนะครับไม่ต้องใส่นะครับสองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อนี่เห็นไหมสี่คำสุดท้าย4ก้อนสุดท้ายตรงนี้เขียนติดกันไปเลยนะครับน้องไม่ต้องเว้นวรรคนะครับไม่ต้องเว้นนะอ่ะเราลองมาดูลองเทียบกันนะครับบทนี้นะที่พี่บอกว่าเป็นบทโครงต้นแบบนะครับนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราจะเรียนแต่งโครง4สภาพยังไงบทนี้ก็ต้องมาต้องบทนี้ลอยมาเลยนะครับอ่ะดูสิเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ้ยเสียงย่อมยอยศใครนะไอ
เสียงย่อมยอยศใครทั่วลาอานี่สองคือพี่หลับไหลนี่ไปหลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อไปแบบนี้เห็นไหมเป๊ะ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 เลยนะครับตามฉันทะลักข้างบนนะครับแล้วก็เอกเจ็ดโทสี่ครับน้องๆเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเออนะครับหาสีเดี๋ยวเนี่ยสีอะไรดีนะครับเลือกสีก่อนสีนี้ดีกว่านะครับเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมนี่ไม่เอกนะครับเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าไม่เอกโทสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่นี้ตื่นตรงนี้นะครับสองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือกโอ้โหครบน้องๆครับการแต่งโครงสี่สภาพคือแค่นี้เลยมีเอกเจ็ดมีโทสี่แล้วก็มีสัมผัสตามนี้แค่นั้นแค่นี้คือเสร็จแล้วแค่นี้เลยสำหรับการแต่งโครงสี่สภาพน้องๆลองดูซิอย่างตรงนี้นะครับพี่ถามว่าคำว่าหลับไหลที่พี่เขียนโดยใช้สระไอไม้ม้วนเนี่ยถูกหรือยังครับน้องๆถูกยังหลับไหลสระไอไม้ม้วนถูกหรือยังครับถูกยังถูกยังยังไงถูกยังน้องๆดูซิดูนะครับนี่มีให้เลือกนะครับหลับไหลหลับไหลหลับไหลกับหลับไหลแบบไหนถูกครับน้องๆหลับไหลไม้ม้วนหรือหลับไหลไม้มาลายยังไงยังไงอันไหนถูกหลับไหลไม้ม้วนหรือหลับไหลไม้มาลายครับน้องๆเคยท่องบทนี้ป่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอเฮ้ยจำได้ป่ะเราลองมาดูกันครับน้องๆครับบทนี้เนี่ยเป็นบทที่สอนเรื่องเกี่ยวกับสระไอไม้ม้วนในภาษาไทยนะครับน้องๆดูนี่นะครับดูนี่นะครับเขียนไปด้วยกันนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเฮ้ยน้องๆครับวรรคสุดท้ายเขาว่ายังไงวรรคสุดท้ายเขาบอกว่า20ม้วนจำจงดี20ม้วนจำจงดี20ม้วนจำจงดีน้องๆครับนี่มีกี่ม้วน1 2 3 4 5 5 10 15 20นี่มี20ม้วนจำจงดีนั่นแปลว่าคำในภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นครับน้องๆไม่มีมากไปกว่านี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้อีกแล้วคำภาษาไทยที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีแค่20คำตามนี้เท่านั้นถ้าท่องได้ปั๊บจบแค่นั้นน้องๆกลับมาพี่ถามว่าผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สบายใจขอจนจบเนี่ยนะครับหลับไหลใช้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายครับหลับไหลสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายบางคนบอกอีกว่าเฮ้ยไหลน้ำไหลน้ำไหลมันก็ต้องเป็นสระไอไม้มาลายอันนี้หลับไหลหลับไหลก็น่าจะต้องสระไอไม้มาลายด้วยเพราะว่าหลับแล้วก็ไหลลงไปบางคนคิดแบบนี้แต่น้องๆครับน้องๆครับคำว่าไหลนะครับที่เป็นสระไอไม้ม้วนหอหีบลอลิงตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราท่องว่าไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูคำนี้เรามักจะคุ้นเคยกับหลงไหลแล้วก็ท่องไปว่าเอ้ยหลงไหลมันเป็นสระไอไม้ม้วนแต่ไหลอื่นเป็นไม้มาลายแน่เลยอ่ะแบบนี้แต่น้องๆครับพี่จะบอกว่าคำว่าไหลที่อยู่ในหลงไหลเนี่ยนะครับไหลตัวนี้แปลว่าหลับลึกแปลว่าเพ้อละเมอนะไหลสระไอไม้ม้วนว่าหลับลึกเพ้อละเมอนั่นแปลว่าหลับไหลก็ต้องใช้สระไอไม้ม้วนแบบนี้ถูกต้องแล้วโอเคไหมครับหลับไหลใช้สระไอไม้ม้วนนะต่อไปนี้นะครับถ้าใครถามเรื่องเกี่ยวกับคำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายนะครับท่องบทนี้เลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ท่องไปจนจบครับคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้เลยยังไงนะครับอ่ะกลับมานะครับกลับมา
เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อน้องๆครับน้องๆครับเดี๋ยวเรามาแต่งโครงสีสุภาพกันดีกว่ามาแต่งโครงสีสุภาพกันครับน้องมาแต่งโครงสีสุภาพกันมาแต่งโครงสีสุภาพกันอ่ะมาดูน้องพร้อมเปล่าพร้อมแต่งโครงกันไหมน้องอยากแต่งโครงเกี่ยวกับอะไรอยากแต่งเกี่ยวกับอะไรครับเอาหัวข้อมานี่อ่ะจริงๆครั้งก่อนเนี่ยเราแต่งเรื่องอะไรนะวันนี้ดีใจได้มาเจอเพื่อนใช่ไหมเราจะลองเป็นธีมแบบเดียวกันไหมเรื่องการได้มาเจอเพื่อนนะครับโอ้โหคือทีเนี้ยพอเป็นโครงนะมันต้องใช้เวลาคิดนิดนึงแล้วเนี่ยคือพอพูดถึงโครงสีสุภาพเนาะบางคนก็จะรู้สึกว่ามันยากกว่าแต่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาลองดูกันนะครับคือพี่จะบอกว่าตรงเนี้ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเนาะดูนะตำแหน่งที่เป็นไม้เอกตำแหน่งที่เป็นไม้โทอ่ะเขาบอกว่ามันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคือในทางที่ดีที่สุดนะถูกต้องที่สุดนะครับเราจะต้องหาคำที่เป็นไม้เอกไม้โทมาใส่ให้ได้แต่สมมุติว่าถ้าเราหาคำที่เป็นรูปไม้เอกจริงๆไม่ได้นะครับเราสามารถใช้คำตายแทนได้ไงว่าใช้คำตายแทนตำแหน่งไม้เอกได้นะครับหรือถ้าเราหาไม่ได้เขาอนุญาตให้เราพลิกแปลงแบบนี้ได้ครับน้องเช่นสมมติคำว่าข้อคำว่าข้อขออขอไม่โทรข้อใช้ไม่โทรแต่สมมติว่าเวลาเราแต่งโครงสีสุภาพเนี่ยเราอยากจะให้มีคำว่าข้อแต่มันอยู่ในตำแหน่งไม่เอกหาคำอื่นไม่ได้แล้วเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับน้องๆทำให้เป็นเอกโทษนะครับคือเราสะกดแบบนี้แทนสะกดแบบนี้แทนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคนะนะครับหรืออย่างสมมุติว่าคำว่าสมมุติคำที่เป็นรูปไม่เอกแต่เราอยากจะไปวางใส่ไว้ในตำแหน่งไม่โทเราก็สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเขียนคำว่าโซ่อยากได้คำว่าโซ่มากอยากได้คำว่าโซ่มากแต่โซ่มันเป็นไม่เอกอ่ะแต่เราอยากจะวางไว้ตรงตำแหน่งที่เป็นไม่โทเราสะกดยังไงแบบนี้แทนแบบนี้ได้เราพลิกแปลงเป็นแบบนี้ได้แต่พี่ต้องย้ำอีกทีว่าให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะพยายามหาคำที่เป็นไม่เอกไม่โทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะดีนะครับเป็นแบบนี้นะถ้าหาไม่ได้จริงๆค่อยใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะมาเรามาแต่งโครงสีสุภาพกันนี่ดูนะครับอ่ะขึ้นต้นมายังไงดีวันนี้วันนี้อีกแล้ววันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้ฉันไม่รู้วันนี้ฉันไม่รู้อันใดคือไม่รู้อะไรเลยนะครับวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรเราจะใช้คำว่าไม่รู้อีกก็ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้แต่สมมติว่าเราอยากจะพลิกแปลงเราอยากจะใส่เป็นว่าเฮ้ยมีกลิ่นอายของภาษาถิ่นวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูนี่เราใส่ไปเห็นป่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงย่อมเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่านะครับน้องดูนะเห็นมั้ยดูนะเราดูนะครับเอก7โท4นะตำแหน่งเอก7โท4นะวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูดูนะต่อไปนะเราพยายามคิดนะต้องคิดนะเอก7โท4ต้องมานะครับทุกคนดูตามตำแหน่งนะตอนนี้เราได้มา2บาทแรกแล้วบาทที่3นะครับตำแหน่งเอกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะตำแหน่งเอกตรงกลางตรงนี้แล้วต้องสัมผัสกับตรงนี้ด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตำแหน่งตรงเนี้ยตรงกลางต้องเป็นไม่เอกแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นสระไอวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูนี่ใครรู้ใครรู้เปลี่ยนรู้เป็นทราบดีกว่าทำไมนะครับใครทราบบอกได้ไหมนะบอกได้ไหมบอกหน่อยนะ
ยังไงเพอร์เจอร์ไปนะครับโครงนี้เราดูนะฉันทลักษณ์ถูกต้องแน่นอนฉันทลักษณ์ถูกต้องแน่นอนนะครับนะวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูใครทราบบอกได้ไหมบอกหน่อยนี่บอกสิบอกสิจะได้รู้บอกด้วยบอกทีนี่จบเสร็จนะครับเพอร์เจอร์ไปกรอโครงนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับน้องๆเสร็จแล้วนะครับอย่างฉับไวไม่กี่นาทีนะครับแต่งกันสดๆตรงนี้เลยวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูใครทราบบอกได้ไหมบอกหน่อยบอกสิจะได้รู้บอกด้วยบอกทีนี่โอ้โหร้องเพี้ยนด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เรามาดูเอก7โท4ครบหรือเปล่าน้องๆเราเทียบกันนะเอก7โท4นะครับน้องๆเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่า2เขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อเฮ้ยเอก7โท4ครบน้องๆเอก7โท4ครบเลยแล้วสัมผัสเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดเสียงนี่ๆๆตรงนี้เห็นมั้ยไรกับไหมปั๊บนี่ขึ้นมานี่ไรใดไหมชัดเจนแล้วไงรู้กับหูเฮ้ยเนี่ยสัมผัสครบถูกต้องเป๊ะน้องดูเทียบกันเลยเห็นมั้ยเอก7โท4สัมผัสมาตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนเป๊ะมากวันนี้ฉันไม่รู้อันใดไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูใครทราบบอกได้ไหมบอกหน่อยบอกสิจะได้รู้บอกด้วยบอกทีครบเลยนะครับฉันทลักษณ์เป๊ะแบบนี้นะครับน้องๆ อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเวลาแต่งโครง4สุภาพนะครับเราต้องคำนึงถึงเอก7โท4เอก7โท4นะครับตำแหน่งที่เป็นรูปไม้เอกเนี่ยนะครับเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถทำอะไรได้ถ้าเราคิดหาคำไม่ออกเราสามารถใช้คำตายแทนได้อย่างตัวนี้มีไหมครับที่พี่ใช้คำตายมาแทนคำเอกวันนี้ฉันไม่รู้อะเอกถูกเอกโทถูกต้องไม่ว่าเรื่องอะไรบอกหูถูกต้องใครทราบบอกได้ไหมน้องเห็นไหมคำว่าบอกเขาบอกเป็นคำตายน้องๆจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงคำเป็นคำตายอย่างแรกเลยคำตายต้องเป็นยังไงครับคำตายต้องสะกดด้วยแม่กบนะครับถ้าไม่ได้มีเสียงตัวสะกดแม่กบนะครับก็ต้องเป็นสระเสียงสั้นอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคำตายเป็นแม่กบไงคำว่าบอกไม่ทราบบอกได้ไหมบอกหน่อยบอกสิจะได้รู้สิเห็นไหมบอกสิสออีสิน้องๆเห็นไหมครับตรงนี้บอกเป็นคำตายเพราะว่าเป็นเสียงตัวสะกดในแม่กกนะครับส่วนสิแม่อะไรเอ้ยน้องสิใช่ไหมสิมีเสียงตัวสะกดไหมแม่กกไม่มีนะครับไม่มีเสียงตัวสะกดแต่คำว่าสิเนี่ยนะครับเป็นอะไรสระเสียงสั้นดังนั้นเราใช้ได้บอกสิจะได้รู้เห็นไหมครับรู้ตรงนี้นะครับก็มาสัมผัสกับหูตรงนี้นะครับบอกด้วยบอกทีนะครับบอกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคำตายด้วยก็เป็นรูปไม้โทนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฉันทลักษณ์ถูกต้องเป๊ะเลยทีเดียวน้องๆครับน้องๆครับอย่างอันนี้เนี่ยนะเห็นไหมเราพูดถึงเรื่องคำเป็นคำตายนะครับนั่นแปลว่าการที่เรารู้คำเป็นคำตายเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแต่งโครง4สุภาพได้ด้วยนะครับอย่างตรงเนี้ยคำเป็นคำตายแม่กดเป็นคำตายถ้าเป็นแม่กลแม่กลมแม่เกินแม่เกลแม่กง5แม่นี้นะครับโกนกลมเกยเกลกงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำเป็นนะครับถ้าไม่มีเสียงตัวสะกดเราค่อยดูเสียงสระถ้าสระเสียงสั้นอายุสั้นก็ตายสระเสียงยาวอายุยืนยาวก็เป็นแบบนี้ครับน้องๆเห็นไหมสบายมากเลยน้องๆครับสังเกตดูว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องโครง4สุภาพนะครับน้องๆบางคนเนี่ยจะชอบคิดว่ามันยากไงเพราะว่าเราคุ้นเคยกับกลอน8มากกว่านะครับแต่อย่างอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับทำให้งานที่แต่งออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไพเราะเท่าที่ควรซึ่งถ้าเรามีเวลานะครับเราสามารถปรับแก้ได้เวลาแต่งกลอนเวลาแต่งโครงแต่งคำประพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดอ่ะมันก็เป็นสิ่งนึงที่จะบีบให้เราทำอะไรแบบเร็วๆบางทีทำให้เราอาจจะคิดไม่ได้คิดไม่ทันถ้ามีเวลาครับมีเวลาค่อยๆเกลาโครงของเรานะครับก็จะทำให้ไพเราะมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องโครง4สุภาพนะครับน้องๆ นอกจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำให้น้องๆไปหาอ่านดูนะครับก็คือเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้ครับโคร
ครงโครงอะไรโครงอะไรโครงอะไรโครงโลกอะไรครับโลกอะไรครับปั๊บนี่เลยบางคนอ่านว่าโครงโลกนิติแฮ่ไม่ใช่คำนี้ว่าโครงโลกกณิตนะครับน้องๆโครงโลกกณิตนี่โครงโลกกณิตนะครับเนาะคือวรรณคดีที่รวบรวมโครง4สุภาพมากมายหลายบทเลยนะครับซึ่งโครงแต่ละบทนะครับก็จะแฝงข้อคิดของเรื่องนั้นๆของแต่ละประเด็นแต่ละบทนะครับบางข้อคิดนะครับก็อาจจะดัดแปลงมาจากนิทานชาดกบ้างหรือว่าสำนวนไทยบ้างซึ่งถ้าเราค่อยๆอ่านนะครับเราก็จะได้ซึมซับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เป็นข้อคิดที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับลองไปหาอ่านดูนะครับโครงโลกกณิตจริงๆแล้วเนี่ยโครงโลกกณิตเนี่ยก็มีอยู่ในแบบเรียนเหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะได้อ่านแค่บางเรื่องเท่านั้นนะครับลองไปหาอ่านดูเพิ่มเติมก็จะเจอเรื่องอีกหลายอย่างบางอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในแบบเรียนอ่ะเป็นสิ่งที่ทางผู้ใหญ่เขามองแล้วว่าเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆแต่เมื่อน้องๆโตขึ้นเรื่อยๆน้องๆลองหาอย่างอื่นอ่านดูอาจจะเจออะไรที่เหมาะกับแนวคิดในปัจจุบันของเรามากกว่านะครับก็ลองไปหากันดูนะครับอ้าววันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องโครง4สภาพกันไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะเห็นภาพรวมแล้วก็รู้แล้วครับว่าถ้าเราอยากจะแต่งโครง4สุภาพให้ออกมาไพเราะถูกต้องตามฉันทะลักษณ์ต้องทำยังไงบ้างบทสำคัญเลยน้องๆท่องได้เลยนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อและนี่ก็คือเรื่องโครง4สุภาพนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะแต่งโครง4สุภาพให้ได้ไพเราะไพเราะเพราะเพราะเก่งๆนะครับก็หมั่นทบทวนหมั่นแต่งบ่อยๆรับรองครับว่าฝีมือของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน